ลังจากที่โลตัสเปลี่ยนผู้แทนจำหน่ายมาอยู่ภายใต้การดูแลของ World Automotive นะครับและนี่คือรถยนต์รุ่นใหม่ตัวแรกที่โลตัสประเทศไทยได้นำเข้ามาจำหน่ายมีชื่อว่า Emila Emila นั้นเปิดตัวทำตลาดในประเทศไทยด้วยราคา 11,900,000 บาทนะครับในรุ่นเครื่องยนต์ 3.5 ลิตรและเดี๋ยวจะมีรุ่นเครื่องยนต์แบบ 2.0 ลิตร 4 สูบออกตามมานะในราคาประมาณ 7-8 ล้านมาว่ากันที่ตัวถังของตัวเจ้า Emila นั้นอยู่ในคลาสเดียวกับ Porsche Cayman Porsche Boxer รวมไปถึง Jaguar F-Type คือเป็นรถสปอร์ตในระดับที่เรียกว่า Roadsterเริ่มต้นนะครับไม่ได้เป็นตัวไซส์ใหญ่คือถ้าให้เทียบกับตัว911คงยังไม่ถึงนะครับมาดูในเรื่องของดีไซน์กันนะครับนี่ฮะทางด้านหน้านี่ถือว่าเป็นเอกลักษณ์ของ Lotus เลยซึ่งจะเน้นในเรื่องของ Downforce แล้วก็บรรดา Aerodynamic ต่างๆนี่คือยอดเยี่ยมมากใช้คำนี้เลยนะเพราะดูครับจุดต่างๆที่เขามีเส้นสายมีซอกหลึบเนี่ยฮะมาเพื่อรีดลมนะครับดักเอาอากาศเข้าไปสร้างแรงกดให้กับตัวรถนะครับในส่วนของโครงสร้างตัวถังนั้นทำมาจากอลูมิเนียมนะครับส่วนบอดี้ตัวนี้เป็นเทอร์โมพลาสติกนะครับเป็นพลาสติกขึ้นรูปชนิดพิเศษนะครับใช้การปั๊มมีที่มีความแข็งแรงและมีน้ำหนักเบานะครับนี่คือคุณสมบัติพิเศษถ้าใครที่ใช้โลตัสอยู่แล้วหรือเคยอ่านประวัติเข้ามาพอสมควรจะรู้ว่าโครงสร้างตัวถังของโลตัสคือจุดเด่นที่สุดนะครับคันนี้บอกไว้ก่อนว่าเป็นรุ่นโปรโตไทป์นะครับยังเป็นคันที่แค่ขับได้จริงแต่ยังไม่สมบูรณ์ 100% จะอยู่ประมาณ 75% อ่ะคิดง่ายๆนะครับคือออปชันฟังก์ชันหลายๆอย่างยังไม่สมบูรณ์แต่ภายนอกที่เราเห็นเนี่ยมันใช่แล้วส่วนล้อเนี่ยไม่ใช่ลายนี้นะลายนี้เป็นล้อสำหรับรุ่นเครื่องยนต์4สูบนะไม่ใช่รุ่นเครื่องยนต์ 3.5 สำหรับดีไซน์ของตัว Emila นั้นแน่นอนครับว่ามาในทรงสปอร์ตแล้วดูเรียบๆง่ายๆนะครับแต่ว่าให้ความรู้สึกที่ดุดันและบึกบึนด้านท้ายเนี่ยผมค่อนข้างชอบเป็นพิเศษนะครับเท่าที่ดูเห็นไหมฮะว่ามันไม่มีสปอยเลอร์เพราะอะไรเพราะเขาดีไซน์ออกมาเป็นแบบตูดเป็ดเรียบร้อยแล้วรวมไปถึงตัวทางด้านล่างด้านหลังเนี่ยฮะนี่คือเทคโนโลยีจากสนามแข่งแท้ๆเลยครับมีดิฟฟิวเซอร์พร้อมแล้วก็ตัวท่อไอเสียออกคู่ตรงนี้ถามว่าสวยไหมคงไม่ต้องบอกนะชอบขนาดนี้สวยอย่างแน่นอนนะครับมาดูภายในกันสักนิดนึงนะครับก็การเข้าออกค่อนข้างง่ายแล้วก็ที่สำคัญคือมันดูใหญ่และดูโอโถงคือถ้าคุณเคยขับหรือเคยลองเจ้าตัว Elise หรือ Exis นะครับบอกเลยว่าคันนั้นมันจะดูให้ความรู้สึกที่เล็กแต่คันนี้เฮ้ยรู้สึกว่าใหญ่ขึ้นแต่ยังมีกลิ่นไอของความเป็น Lotus แท้ๆคันนี้พวงมาลัยซ้ายเพราะเป็นโปรโตไทป์แต่ว่าเดี๋ยวถ้าเป็นพวงมาลัยขวาเนี่ยก็อย่างงี้เฮ้ยเกียร์ดีมากอ่ะผมชอบเลยอ่ะเกียร์แบบนี้แต่อันนี้มีข้อเสียนะห้ามจอดตากแดดเด็ดขาดเลยนะครับเพราะว่าทันทีที่คุณจอดตากแดดคุณเอามือจับปุ๊บมือพองเลยโดนมาแล้วนะครับอ่ะในส่วนของหน้าจอความบันเทิงตรงนี้ 10.25 นิ้วนะครับเป็นระบบสัมผัสแล้วก็การควบคุมแอร์ควบคุมทุกสิ่งทุกอย่างใช้งานได้หมดนะครับขณะที่ตัวหน้าปัดตรงนี้เป็นจอแบบ TFT ขนาด 12.3 นิ้วเน้นในเรื่องของตัวรอบเครื่องยนต์เป็นหลักเลยคือชัดๆเหมือนจอของรถแข่งนะครับพวงมาลัยดีไซน์ตามสมัยนิยมแล้วก็คุณภาพของหนังไม่ต้องสืบนะครับแล้วราคาระดับนี้ทำมาได้ดีท้ายตัดด้วยเอาเป็นว่ามันน่าขับมากที่สำคัญคือพวงมาลัยตัวนี้ยังไม่ใช่ไฟฟ้านะยังเป็นพวงมาลัยแบบไฮโดรลิกอยู่นะครับระบบความบันเทิงตัวนี้ใช้ลำโพงของเคฟนะจัดมาให้อย่างเต็มๆแล้วก็อีกจุดนึงที่ชอบคือปุ่มสตาร์ทอยู่ตรงนี้นะแล้วก็มีตัวปิดล็อกป้องกันการไปกดเล่นนะครับดีอ่ะใช้ได้เลยส่วนอื่นๆก็ดูธรรมดาอันนี้บอกเลยนะหนังมันไม่ใช่หนังมันเป็นผ้าธรรมดาธรรมดาเลยครับตัวเบาะเบาะอีกอย่างเบาะใหญ่มากผมนั่งนี่เหลือเยอะเลยอ่ะอย่างที่บอกครับว่าภายในห้องโดยสารเนี่ยมันให้ความรู้สึกที่กว้างกว่าตัว Elite แล้วก็ Exis นะครับตัวเบาะเองเรียนนำตรงว่ารู้สึกค่อนข้างแข็งแต่ถ้าเป็นคนที่ชอบ
ความเป็นสปอร์ตมันใช่มันได้มันเนี่ยเนี่ยปีกข้างบนนี้ก็โอบพอดีนะดูแล้วดีงานดีงานนี่ขนาดยังไม่เสร็จนะเป็นแค่โปรโตไทป์ยังได้งานละเอียดแบบนี้ผมถือว่าโอเคแล้วหัวใจของ Lotus Emira นั้นมีด้วยกัน2ทางเลือกนะครับและทันที่เห็นอยู่นี่คือเครื่องยนต์ 3.5 ลิตรแบบ V6 นะครับรหัสเครื่องคือ 2GRFE ใช่ครับนี่คือเครื่องยนต์ของ Toyota ซึ่งถ้าใครที่เป็นแฟนของ Lotus จะรู้อยู่แล้วว่า Lotus นั้นจะพัฒนาเครื่องยนต์จาก Toyota นั่นเองนะครับโดยตัวนี้ต่างจากตัวปกติยังไงมีซูเปอร์ชาร์จนะครับรีดพละกำลังสูงสุดได้ถึง400แรงม้าแรงบิดสูงสุด420ถึง430ขึ้นอยู่กับเกียร์นะครับเพราะเกียร์จะมีให้เลือกระหว่างเกียร์ธรรมดาอย่างที่ท่านเห็นกับเกียร์อัตโนมัตินะครับนี่คือผลงานของ Lotus ซึ่งทำให้มันแตกต่างจากเครื่องยนต์ 3.5 ลิตรตัวเดิมธรรมดาที่คุณเคยเห็นอยู่ในอัลพาร์ทนั่นเองนะครับตัวนี้วางกลางขับหลังนะครับอัตราเร่ง0ถึง100ในเวลาเพียง 4.4 วินาทีความเร็วสูงสุดเคลมไว้ที่มากกว่า250กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับสำหรับราคาค่าตัวคันนี้อย่างที่เรียนไว้คือ 11.9 ล้านส่วนอีก1ทางเลือกซึ่งจะมีราคาค่าตัวย่อหย่อนลงไปอยู่ประมาณ7ล้านกว่าบาทถึง8ล้านบาทนั่นคือเครื่องยนต์แบบ4สูบแถวเรียงนะครับซึ่งตัวนั้นเป็นเครื่องยนต์ของ AMGหยิบยกมาใส่พร้อมเกียร์อัตโนมัติแบบ Dual Cut 8สปีดใช่ครับเขายกมาเลยจากตัว Mercedes AMG A45 นั่นเองนะครับตัวนั้นก็พิกัดกำลังไม่ได้ย่อหย่อนไปกว่าตัวนี้สักเท่าไหร่นะครับโดยเฉพาะแรงบิดนั้น430นิวตันเมตรเช่นเดียวกันนะก็2ทางเลือกสำหรับหัวใจของเจ้า Lotus Emira ส่วนคุณจะได้รับรถเมื่อไหร่ผมบอกไว้ให้ตรงนี้นะครับสำหรับคนที่จองมาตั้งแต่เมื่อปีที่แล้วเขาจะได้รับลดประมาณเดือนกันยาปี2565และหลังจากนั้นก็ขึ้นอยู่กับระยะเวลาในการจองของคุณเลยว่าคุณจองเร็วได้เร็วจองช้าก็จะได้ช้านั่นเองนะครับก็เป็นอันเรียบร้อยสำหรับข้อมูลเบื้องต้นของเจ้า Lotus Emira คันนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ลากันไปเพียงเท่านี้สวัสดีครับจริงๆตรงนี้มันใส่ถุงกอล์ฟได้นะแต่ที่ท่านเห็นอยู่เนี่ยมันเป็นโปรโตไทป์เขาจำเป็นต้องใส่อุปกรณ์เซฟตี้เข้ามาทดแทนนะแต่บอกไว้เลยนะคันนี้ใส่ถุงกอล์ฟได้